ข้าประตู1ครับ Normal body temperature ไปที่ประชาสัมพันธ์เลยครับถ้าเกิดเราเข้าตรงประตู1นะครับเราก็จะเดินเข้าไปตรงๆเราก็เจอประชาสัมพันธ์เลยครับเดี๋ยวเราจะสอบถามประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับไปรถไฟสายใต้แล้วก็จะเอาจักรยานไปด้วยกันครับพี่สาวซื้อตั๋วจักรยานนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเดินตรงไปประตู4ประตู4นะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปคนละตู้ตรงนี้สรุปว่าเพื่อนๆเดินเข้าประตู4ได้เลยนะครับไม่ต้องมาที่ประตู1พอเราเดินมาถึงประตู4ก็รู้เลยนะครับว่าตรงประตู4นั่นคือช่องขายตั๋วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยครับพอดีว่าเรายืนต่อคิวซื้อตั๋วนะครับเพิ่นเจ้าหน้าที่ทางช่อง2เรียกให้เราไปเลยนะครับเราก็ไปช่อง2ครับซื้อตั๋วครับไปชุมพรเราจักรยานไปด้วยครับไปไหนนะคะชุมพรไปรอบ10โมงเย็นนี่เลยไหมคะถึงกี่โมงครับจะถึงประมาณ3ถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งไม่เอาเช้าเช้าครับเช้าเช้ามันต้องเป็นรอบ2ทุ่ม10อะค่ะจะถึงชุมพรก็ประมาณตีห้าครึ่งได้ครับอันนี้คือเช้าสุดแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ารอบ4ทุ่ม10อันนี้มันจะถึงประมาณ7โมงเช้าแต่ว่าตู้นี้มันจะไม่มีตู้สินค้าอ๋องั้นเอาประตูที่มีสินค้าขอบัตรประชาชนครับได้ครับตอนนี้เหลือแค่นั่งพัดลมชั้น3แล้วนะคะได้ครับตั๋วรถไฟตั๋วรถจักรยานซื้อต่างหากใช่ไหมครับตั๋วซื้อที่นี่เลยใช่ซื้อด้วยกันได้เลยได้ครับไปคนเดียวครับมีตู้ที่ใกล้ตู้สินค้าหรือยังไงก็ได้ครับเป็นนั่งตู้ที่2นะคะตู้สินค้าน่าจะอยู่ประมาณตู้ที่ได้ครับตรงนี้สรุปได้ว่าเราซื้อตั๋วผู้โดยสารก่อนนะครับแล้วถึงจะซื้อตั๋วจักรยานทีหลังนะครับลองเช็คดูว่าขบวนรถมีตู้สัมภาระหรือเปล่านะครับเราก็จะได้ไปด้วยกันกับจักรยานของเรานะครับแล้วที่สะดวกยิ่งขึ้นไปนะครับก็คือว่าเราซื้อในขั้นตอนเดียวกันในช่องขายตั๋วช่องนี้เลยครับผมคือสะดวกมากซื้อตั๋วจักรยานพร้อมตั๋วรถไฟไปเลยคันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าถึงตีหนึ่งใช่ทั้งหมดที่ผู้โดยสารต้องจ่าย322บาทนะคะรวมค่าจักรยานมีเพื่อนสมาชิกลงมาจากไหนไม่รู้นะคันหนึ่งเดี๋ยวนี้ของผู้โดยสารนะคะตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับเพราะว่าทุกทีไปตรงนี้แล้วขึ้นยังไงครับนี่ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวผู้โดยสารเข้าประตูด้านนี้ค่ะไปนั่งรอตรงจุดพักคอยอีก่อนนะคะพักคอยอีเนาะใช่แล้วเดี๋ยวรถมาผู้โดยสารค่อยขึ้นไปข้างบนพร้อมกับรถจักรยานนะคะอ๋อได้ครับผมเขาจะมีหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเขาประกาศขบวน85อีกที85นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกซื้อตั๋วโดยสารสำหรับผู้โดยสารแล้วก็ซื้อตั๋วระหว่างค่าจักรยานนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนั่งคอยนะครับรอขบวนรถที่จะมาถึงนะครับระหว่างนี้ก็รับประทานอาหารครับเรานำจักรยานมาจอดพักคอยที่จุดพักอีนะครับตอนหลังได้เดินสำรวจดูก็รู้ว่าจุดพักอีคือจุดพักคอยสายใต้และจุดพักบีก็คือจุดคอยรถไฟสายเหนือและสายอีสานครับตรงนี้เป็นขบวนก่อนหน้าเรานะครับเจ้าหน้าที่เรียกผู้โดยสารให้มายืนคอยแล้วก็รอประตูเปิดนะครับเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารขึ้นชั้น2นะครับโดยลิฟต์บันไดแล้วก็บันไดเลื่อนนะครับมี3ช่องทางครับขบวนนี้เป็นขบวนที่เราจะโดยสารนะครับขบวนที่85นะครับรถด่วนกรุงเทพนครศรีธรรมราชครับโดยที่จะไปลงที่จังหวัดชุมพรครับผมจุดพักคอยอีจุดพักคอยอีสังเกตโดยตัวอักษรตัวอีตัวใหญ่ๆตรงด้านหน้านั่นแหละครับผมได้เวลาครับเจ้าหน้าที่เรียกเข้าแถวแล้วครับแล้วก็ทยอยกันขึ้นไปขบวนรถชั้น2นะครับแล้วก็จูงจักรยานตามหลังกันไปนะครับเจ
จ้าหน้าที่ก็จะทำการเช็คตั๋วสแกนตั๋วของเรานะครับว่าเราไปถูกต้องตามขบวนหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เราพี่ครับไปรอที่ลิฟต์ได้เลยครับผมลิฟต์ใหญ่หายห่วงครับผมว่าใส่จักรยาน2คันนี่สบายๆเลยครับเข็นเข้าไปเลยครับโอ้สะดวกมากๆครับไม่ต้องยกแบบเมื่อครั้งก่อนๆที่เคยเอาจักรยานขึ้นรถไฟครับลงชุมพรครับจักรยานเมื่อครั้งที่เราไปด้วยกันกับเรานะครับก็ถือเป็นสัมภาระชิ้นหนึ่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเองนะครับเข็นเองผูกเองนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูให้นะครับว่าจักรยานของเราจะไว้ตรงไหนดีนะครับเราจากนั้นครับเราก็ผูกให้แน่นครับมีเวลาครับสบายๆเพราะว่าเราอยู่ในขบวนรถแล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ก็ให้แบบเร็วนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับใช้เชือกผูกรองเท้า2เส้นนะครับมัดตะแกรงท้ายเส้นหนึ่งแล้วก็มัดตะแกรงหน้าเส้นหนึ่งนะครับอยู่เลยครับรถไม่ขยับไปไหนแล้วครับเรียบร้อยครับนำจักรยานขึ้นรถไฟไปกับเรานะครับกระเป๋าครับกระเป๋าเราติดกับจักรยานไปเลยนะครับเราไม่ต้องแบกนะครับแต่อันนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนจะสะดวกใจเลยนะครับส่วนผมก็ไม่อยากจะแบกนะครับ4ใบมันหนักด้วยนะครับก็เลยเก็บไว้ที่จักรยานแล้วครับคงไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประวัตินะครับก็เลยไว้นะครับแต่ว่าเราก็เก็บพวกโทรศัพท์แบตพวกของใช้จำเป็นนะครับไว้ในเป้แล้วก็เราก็ติดตัวเราไปนะครับเอาจากกระเป๋าจักรยานนั่นแหละครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีโครงการที่จะนำจักรยานขึ้นรถไฟนะครับก็สามารถที่จะนำคลิปนี้ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่นะครับ